ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับและวันนี้เราอยู่กับ Isuzu Mew X ในสุขุมวิท Challenge Hybrid นะครับ EV สันดาปทุกคนก็ต้องใช้งานในเมืองเหมือนกันใช่ไหมต่อให้ไม่ใช่กรุงเทพมหานครแต่เป็นหัวเมืองใหญ่ก็รถติดเหมือนกันนะฮะวันนี้ครับเราจะเอาสุขุมวิท Challenge เนี่ยมาขับกันกับเจ้า Isuzu Mew X ในรุ่น RS ขับ2คันนี้นะครับมาดูกันว่าอัตราสิ้นเปลืองบนหน้าจอของเขาจะเป็นยังไงกับเส้นทางกว่า 30-40 กิโลเมตรเข้าสุขุมวิทนะครับพระราม4อโศกเพชรบุรีปรีดีพนมยงค์ออกสุขุมวิทมาเซ็นทรัลบางนาและไปจบที่เมกะบางนากันด้วยเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรของเขานะครับอัตราสิ้นเปลืองคงไม่ใช่เล่นๆอย่างแน่นอนสำหรับการขับขี่ในเมืองแต่ความเจ๋งที่น่าสนใจวันนี้คือที่จะลองไปด้วยนะพวงมาลัยไฟฟ้าของเขาครับเบื้องต้นได้ลองแล้วชอบมากเบามากรถคันบัลเลอร์แต่ขับในซอยแล้วแบบหลบเสาไฟหลบเก้าอี้หลบมอเตอร์ไซค์แบบเฮ้ยดีแล้วกล้องรอบคันอีก2อันนี้คือฟังก์ชันที่แบบรักมากที่ Isuzu เพิ่มมาให้ใน Mew X ที่เป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่เมื่อก่อน Mew X เนี่ยผมจะมีปัญหากับฝากระโปรงด้านหน้าของเขาที่มันจะแบบมุมอับสายตาเยอะมากเวลาเข้าซอยแคบๆแล้วแบบต้องหลบรถที่สวนมาอะไรแบบนี้ครับมันจะไม่มั่นใจแต่วันนี้มันมั่นใจขึ้นแล้วคอนโทรลได้ง่ายขึ้นทั้งด้วยกล้องรอบคันและพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเดี๋ยววันนี้จะอธิบายเล่าให้ฟังด้วยละกันเนาะแล้วก็ระหว่างที่เราขับไปเนาะเดี๋ยวผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะว่าออปชันที่เราได้เพิ่มมาใน Isuzu Mew X ในรุ่น RS คันนี้ครับกับราคาของเขา 1,659,000 บาทครับซึ่งเป็นรุ่นขับ2ถ้าเป็นรุ่นขับ4แพงขึ้นอีก 100,000 บาทครับเป็น 1,759,000 บาทครับอัตราสิ้นเปลืองของเราวันนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับถ้าหลายคนเห็นบนหน้าจออาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเคนออกมาสายนะครับมีอาการปวดกล้ามเนื้อจนทำให้ลุกไม่ได้ขยับตัวเนี่ยลำบากนะครับก็เลยช้านิดนึงต้องขออภัยทุกคนด้วยแล้วก็วันนี้อากาศอึมครึมมากๆเลยนะเหมือนฝนจะตกเลยก็แน่นอนครับเรื่องของอุณหภูมิต่างๆก็มีผลของอัตราสิ้นเปลืองด้วยนะครับแต่คอนดิชันเดียวที่เคนจะใช้ก็คือทุกคนที่ดูประจำจะรู้กันดีนะครับเส้นทางที่จะไม่เปลี่ยนไปครับการใช้คันเร่งการควบคุมอุณหภูมิการควบคุมสถานการณ์การจราจรเคนทำไม่ได้แล้วถ้าคนที่สงสัยว่าทำไมไม่เติมน้ำมันคืนกลับไปดูคลิปเก่าๆมีผมตอบไว้แล้วมีเพื่อนๆคุณผู้ชมพี่ๆเนี่ยที่ช่วยคอมเมนต์ตอบไว้แล้วว่าเพราะอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยสุขุมวิท Challenge กับรถคันนี้กันครับเริ่มต้นอย่างแรกนะครับนี่หน้าจอสีแดงนะเฉพาะในรุ่น RS นะคือธีม RS font RS เนี่ยมันเป็นสีเขียวหรือแบบบางคนอาจจะมองว่าเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองแบบเลมอนเงี้ยแต่หน้าจอเรือนใหม่ของเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้ครับอ่ะรีเซ็ตกันปึ๊บเมื่อกี้เห็นแล้วนะว่า9โลลิตรเนี่ยก็คือผมใช้งานมานะครับคร่าวๆเนาะวันนี้รีเซ็ตเสร็จแล้วเราไปลุยกันเลยครับIsuzu Mew X RS The Next Peak นะครับต้องบอกว่ามีตัวเลือกเครื่องยนต์เดียวก็คือ 3.0 ลิตรนะครับแต่จะเป็นรุ่นเดียวนะครับที่จะมีระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อให้เลือกครับในราคา 1,659,000 บาทและ 1,759,000 บาทไม่รวมราคาค่าสีนะครับดีไซน์ภายนอกของตัวรถเนี่ยก็จะมีชิ้นสีดำเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Black Diamond Grille นะครับโครเมียมรมดำที่กระจังด้านหน้าครับชิ้นการตกแต่งสีดำรอบคันไม่ว่าจะเป็นที่มุมกันชนตรงบริเวณไฟตัดหมอกนะครับซุ้มล้อนะครับล้อแม็กดีไซน์ใหม่ RS 20นิ้วกันชนแบบ Jet Fighter ดีไซน์พร้อมช่องดักอากาศที่ด้านข้าง Air Curtain Diffuser ใหม่สีดำเงาสเกิร์ตท้ายกันชนท้ายสีดำเงามีแบช RS นะครับซ่อนอยู่รอบคันเลยและคันที่เขียนออกมาเป็นสีเท่าใหม่ Iger Gray Opaque นะครับและมาพร้อมกับหลังคาสีดำตัดด้วยสีรามกรีนในตัวรถที่โลโก้ RS นะครับด้านดีไซน์ภายในเองครับตกแต่งแบบสีเงินด้านนะครับตัดกับสีดำเงาเบาะนั่งแบบใหม่เนี่ยนั่งมาแล้วต้องบอกว่าทั้งในเมืองทั้งเดินทางไกลไประยองนะครับในคลิปที่เราไปรีวิวแล้วลองขับไปดูอัตราสิ้นเปลืองเดินทางไกล200กิโลกันเนี่ยนั่งสบายมากลากยาวๆไม่มีเมื่อยไม่มีปวดเลยนะครับเดินด้วยตะเข็บได้สีเขียวโลโก้ RS บนหัวรองนั่งที่ด้านหน้ามีการปรับเปลี่ยนไฟแอมเบียนไลท์เป็นสีแดงนะครับรวมถึงไฟสองเท้าที่คู่หน้าคอนโซลหน้าตกแต่งสีเงินตัดกับสีดำเงานะครับกล้องรอบคัน360องศาจะมีเฉพาะในรุ่น RS รุ่นนี้เท่านั้นจอเรือนไมค์ครับจะเป็นจอเรือนไมค์ MID สีแดงที่ฟังก์ชันการแสดงผลเนี่ยดีมากเนียนมากแล้วก็เคลียร์มากครับแม้ว่าข้อมูลบนหน้าจอจะเยอะก็ตามแต่ไม่รู้สึกว่าหาข้อมูลอะไรยากจนเกินไปจอกลางใหม่9นิ้ว Apple CarPlay Android Auto แบบไวเลสครับแต่ยังคงไม่มีไวเลสชาร์จิ่งฟังก์ชันการปรับ ADAS 5ฟังก์ชันในหน้าจอครับรวมถึงระบบต่างๆของตัวรถก็อยู่บนหน้าจอกลางเช่นเดียวกันเข้าถึงใช้งานได้ง่ายมากๆครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับใช้วิธีเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วเดินออกเนี่ยเขาก็สามารถเปิดอัตโนมัติได้ด้วยเช่นเดียวกัน
Isuzu Mew X นะครับจะมี2ตัวเลือกเครื่องยนต์ด้วยกันแต่ใน RS จะมีเครื่องยนต์เดียวก็คือ 3.0 ลิตรนะครับ190แรงม้า450นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดซึ่งคุณสามารถตบเกียร์เองได้จากคันเกียร์หรือแม้กระทั่งใช้ Paddle Shift ที่อยู่ด้านหลังพวงมาลัยนะครับที่พวงมาลัยเนี่ยมีอย่างนึงที่เคนชอบมากๆเลยก็คือกล้องรอบคันที่เราสามารถปรับมุมมองได้นะครับช่วงล่างของตัวรถนะครับด้านหน้าอิสระปีกนก2ชั้น Double Wishbone คอยสปริงเหล็กกันโครง Shock Up ด้านหลังนะครับจะเป็น5 Link เหล็กกันโครงและ Shock Up Disc Brake ด้านหน้าและ Disc Brake ด้านหลังตอนนี้ครับเราอยู่ที่ BTS พร้อมพงษ์ครับมุ่งหน้า M Sphere แยกอโศกรอบแรกกันนะครับมาดูหน้าจอเรือนไม้กันครับ 4.3 กิโลเมตรนะครับขับกันมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วถือว่าทำเวลาได้ดีวันนี้เนี่ยรถเยอะแต่การจราจรก็ไหลเป็นช่วงๆนะครับ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือความเร็วเฉลี่ยที่เราทำได้และอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้ครับเมื่อกี้8กิโลเมตรต่อลิตรนะตอนนี้ติดไฟแดงลงมาแล้วเหลือ 7.5 กิโลเมตรต่อลิตรครับโอเคลุยกันต่อทุกคนครับลองดูฟังก์ชันกล้องรอบคันนะสามารถกดจากพวงมาลัยแบบนี้ได้เลยอันนี้ดีงามมากๆนะครับกดไม่เพียงเท่านั้นกดแล้วเลือกมุมมองได้ด้วยนะอะดูนี่ตึ๊กตึ๊กตึ๊กเลือกมุมมองได้หลากหลายแล้วก็นี่มีทรานสพาเรนต์ด้วยนะครับเผื่อใครอยากไปออฟโรดหน่อยๆเนาะหรือซื้อตัวขับ4ไปก็ได้แต่ว่าความเร็วที่มันใช้ได้นะครับจะไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขาตัดให้อัตโนมัติเลยหลายๆช่วงหลายๆตอนเนี่ยเราจะมีแบบรถเบี่ยงเข้ามานะครับด้วยความที่รถเราคันใหญ่แล้วก็กลัวว่าเราจะพ้นหรือเปล่ารถที่แบบกินเลนเราเข้ามาครับผมก็จะกดเนี่ยแหละปึ๊กเปิดมุมกล้องขึ้นมาเพื่อดูว่ารถเนี่ยเราพ้นหรือเปล่านะครับ Mew X กับ D-Max เนี่ยมันเป็นรถที่มีมุมอับสายตาบริเวณฝากระโปรงหน้าเนี่ยสำหรับผมคือถือว่าเยอะนะครับทำให้เรามองไม่เห็นว่าเฮ้ยรถเก่งที่เบี่ยงเข้ามาเราจะชนเขาหรือเปล่าอันนี้ช่วยได้มากเลยขับขี่ในเมืองเนี่ยโอ้โหรักเลยอ่ะกดใช้ง่ายด้วยผ่านกันมาอีกตอนนี้เกือบ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็เป็นเวลาประมาณอีกครึ่งชั่วโมงนะจากจุดเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เราอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นวัดประทุมวนารามครับข้างหน้าเราจะเป็น BTS สยามนะครับห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนแล้วมาดูกันหน่อยดีกว่าสุขุมวิทไม่เคยดีกับเราเลยนะครับ Average Speed เนี่ย9กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะสุขุมวิทเนี่ยเขามีผลการศึกษาวิจัยแล้วว่าความเร็วเฉลี่ยที่ดีที่สุดที่ทำได้คือ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราไม่เคยดีกว่านั้นเลยนะครับอัตราสิ้นเปลืองครับ 6.5 กิโลเมตรต่อลิตรกับระยะทาง 8.4 กิโลเมตรนะครับขับมาแล้วเกือบ1ชั่วโมงเลยไปครับตีซะว่าเกือบครึ่งทางไหมของเราทั้งทั้งเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรนะครับแต่พอเป็นรถยนต์สันดาปเคนจะแถมให้นิดนึงนะก็คือพอไปถึงปลายทางปุ๊บอะเคนจะบวกให้อีก10กิโลเมตรครับที่จะขับไหลๆเนาะเหมือนแบบใช้งานชานเมืองรถไม่ติดเนี่ยไปต่อนะจาก40เนี่ยเราจะไหลไปจน50กิโลเมตรนะครับก็ทำแบบนี้มาแล้ว1ครั้งใน MG5 เนาะพอเป็นคันนี้เป็นสันดาปคันที่2เนี่ยก็แถมให้เหมือนกันอ่ะลุยกันต่อครับมาลองดูกันนะครับการใช้งานในเมืองที่เป็นแบบความเร็วต่ำของเขานะผมไม่มีอะไรจะบ่นเลยคือยังไงมันก็ดีกว่าเดิมมากๆนะครับดีกว่าพวงมาลัยไฮดรอลิกเดิมที่หนักๆเหนื่อยๆต้องสาวเยอะๆต้องเลี้ยวยากๆเนี่ยเยอะมากๆมันแบบคล่องตัวขึ้นเยอะครับในการใช้งานรถคันใหญ่ๆขนาดนี้ครับนอกจากกล้องรอบคันที่เคนจะชมเยอะแล้วนะพวงมาลัยไฟฟ้าเป็นอีกจุดนึงที่ต้องบอกว่าคุณจะรักแล้วก็ชอบ Mew X คันนี้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับการใช้งานในเมืองเนี่ยการจราจรแออัดติดขัดแบบนี้ครับบางทีเราจะต้องมีการเปลี่ยนเลนบ่อยๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเลนเพื่อไปทางอื่นนะครับหรือว่าเลี้ยวตามทางเลนที่เบี่ยงไปเบี่ยงมาอย่างเงี้ยบางทีเราต้องเลี้ยวเยอะนะครับมันทำให้เราไม่ต้องสาวเยอะแล้วก็มีจังหวะที่เราสามารถเปลี่ยนออกจากเลนเนี่ยได้ไวขึ้นนะแล้วการควบคุมพวงมาลัยก็แบบเบาไปเยอะเลยอ่ะต้องบอกว่าคุณผู้หญิงที่รู้สึกว่ารถกระบะหรือรถ PPV พวงมาลัยมันหนักนะครับมันใช้ยากมันเหนื่อยเงี้ยเปลี่ยนความคิดไปได้เลยใน Mew X คันนี้นะครับพวงมาลัยเซตมาใช้งานในเมืองเนี่ยดีมากๆดีแบบผมไม่รู้ว่าจะติอะไรเพราะว่าในการเซตติ้งความเป็นรถใช้งานในเมืองนะถือว่าเซตพวงมาลัยออกมาได้ดีมากๆครับหรือในจังหวะที่บางทีต้องหลบรถเร็วๆไวๆอย่างเงี้ยครับมันก็ฟึบฟับฟึบฟับนะทันใจอย่างนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมเลี้ยวง่ายมากๆนะครับน้ำหนักพวงมาลัยคือดีสำหรับการใช้งานในเมืองรถคันใหญ่ๆแบบนี้
มีความคล่องตัวในเมืองดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยเลี้ยวไม่รู้จะติจะบ่นอะไรเพราะว่ายังไงมันก็ดีกว่าพวงมาลัยไฮดรอลิกเดิมเยอะมากๆนะแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเบาจนแบบเบาหวิวเกินไปต้องเลี้ยวด้วยพวงมาลัยที่เยอะๆอ่ะน้ำหนักมันแบบไปตามมือกำลังดีนะครับเนี่ยตรงนี้ปุ๊บผมจะเปลี่ยนเลนเห็นป่ะมันไวมันคล่องตัวมากๆแล้วจังหวะที่ผมเร็วออกมาไงครับน้ำหนักพวงมาลัยก็หนืดขึ้นตามความเร็วนะซึ่งผมว่าเป็นเซตติ้งที่เหมาะสมนะตามสภาพการใช้งานแบบนี้นะครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเอาแล้วการขับขี่ความเร็วสูงเป็นยังไงพวงมาลัยในความเร็วสูงเนี่ยแน่นไหมหรือว่าก็เบาๆแบบนี้ก็เดี๋ยวไปดูในคลิปลองขับอีกทีนะครับคลิปนี้เน้นภาพรวมของพวงมาลัยในการใช้งานความเร็วต่ำในเมืองแบบนี้นะโอ้โหลุงไม่ใช่จุดยูเทิร์นแต่ยูเทิร์นมาสี่เลนชีวิตลุงมันยังไงก้าวชีวิตหรือยังไงหรือแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอ้อันตรายแท้หน้าสวนเบญนะครับศูนย์ศิริกิติ์เนาะมุ่งหน้าข้างหน้าเราเป็นแยกอโศกนะครับขับมาแล้ว15กิโลเมตรนะ Average Fuel Consumption ของเราตอนนี้ครับ8กิโลเมตรต่อลิตรครับความเร็วเฉลี่ยขึ้นมานะครับ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนะ15โลแล้วใกล้ครึ่งทางแล้ว8กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องใหญ่3ลิตรขนาดนี้นะครับขับในเมืองให้รู้กันไปเลยว่าใช้งานเจอการจราจรรถติดเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงบนหน้าจอของเขาครับมาดูกันว่าอโศกจะติดกี่รอบเนาะแล้วพ้นอโศกไปเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองจะลงไปขนาดไหนครับอโศกอะอโศกปึ๊บ7กิโลเมตรต่อลิตรเลยผ่านแยกมาเมื่อกี้ที่ด้านหลังของมสวประสานมิตรนะครับพรรคเพื่อไทยนะก็แยกตรงนี้เช็คพอยต์ของเรามาดูอัตราสิ้นเปลืองหลังจากที่ผ่านอโศกแล้วก็ติดที่แยกอโศกนานๆกันนะครับ17.5 กิโลเมตรแล้วครับอัตราสิ้นเปลืองของเราลงไปอยู่ที่ 7.1 กิโลเมตรต่อลิตรครับ Average Speed ของเราก็คงตัวนะแถวๆนี้10 11 12นะครับเพิ่มเติมกันหน่อยแล้วกันนะครับฟีลลิ่งของตัวรถเนี่ยนอกจากกล้องรอบคันที่ผมจะชมนะพวงมาลัยไฟฟ้าที่ผมจะชมแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรเนี่ยนะครับผมที่เสียงการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าดังนะขนาดแบบขับในเมืองช้าๆนะเหยียบเบาๆเนี่ยเสียงวู๊ดของเครื่องยนต์เนี่ยดังเข้ามาในรถเนี่ยพอสมควรเลยครับและอีกอย่างนึงคือตอนที่เรารถติดนะครับจอดนิ่งๆนานๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าตอนที่รอบเครื่องยนต์เขามีการสวิงนะครับตัวรถเนี่ยนะจอดเฉยๆเลยนะแต่พอรอบที่เขาสวิงขึ้นสวิงลงอ่ะตัวรถจะมีอาการโครงสั่นๆเลยพอเขาสวิงรอบขึ้นรถก็จะสั่นนิดนึงพอเขาสวิงรอบลงรถก็จะสั่นนิดนึงเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เวลาเรานั่งอยู่เฉยๆในรถเนี่ยแล้วจะรู้สึกว่ามันสั่นโยกๆนิดนึงนะครับเวลาที่รถติดหนักๆนะแล้วก็การเก็บเสียงเนี่ยพออยู่ในเมืองนะผมรู้สึกว่าเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถบรรทุกที่จอดอยู่ใกล้ๆอะไรแบบนี้ครับพอเป็นด้านบนเนี่ยมันจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์ที่แบบไม่ได้ดังมากเลยเนี่ยเข้ามาในห้องโดยสารอยู่เนืองๆเหมือนกันจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปแยกคลองตันนะครับแล้วเข้าปีดีพนมยงค์กันต่อครับที่แยกคลองตันครับเดี๋ยวเราขับปีดีพนมยงค์หรือว่าสุขุมวิท71นะครับขึ้นไปกลับไปทางเส้นสุขุมวิทแล้วไปบางนากันดูอัตราสิ้นเปลืองกันหน่อย 21.2 กิโลเมตรแล้วนะครับ 7.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะอากาศครึ้มๆตลอดทั้งวันเลยนะครับ Isuzu Mew X เนี่ยในโฉมเนี่ยต้องบอกว่ามีการใส่ออปชั่นต่างๆเพิ่มเข้ามาเยอะมากอย่างที่ไล่เรียงกันไปแล้วนะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆก็มีการอัปเกรดขึ้นมานะก็พวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยมันก็ทำให้การควบคุมรถอยู่ในเลนกลางเลนเนี่ยช่วยดึงพวงมาลัยเนี่ยเนียนขึ้นมากๆเลยนะครับ Adaptive Cruise Control เองก็มีการเร่งการชะลอที่เนียนนะแล้วก็แจ้งเตือนช่วยเบรกเนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีครบเลยนะครับเวลาที่มันอาจจะเกิด pre-collision แจ้งเตือนเราเนี่ยเขาจะมีสีแดงยิงตรงนี้นะครับมีไฟอยู่เหมือนฟอร์ดเมื่อก่อนเลยไฟตรงนี้ยิงขึ้นตรงนี้นะครับก็จะมีสีแดงกระพริบให้เราตื่นตัวด้วยเวลาที่เราอาจจะใกล้คันหน้ามากจนเกินไปจนระบบเขาคิดว่าอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็จะมี pre-collision เข้ามาด้วยออปชันเยอะมากขนาดนี้แล้วนะครับแอร์ซ้ายขวาออโต้แต่ก็ยังมีบางอย่างที่ขาดไปอย่างเช่นจอใหม่ใช่ไหมมี Apple CarPlay Android Auto ที่เป็น wireless แต่ยังไม่มี wireless charge ก็ยังต้องต่อสายกันอยู่ดีนะครับกระจกเนี่ยอัตโนมัติแค่บานนี้อีก3บานที่เหลือเนี่ยยังไม่อัตโนมัติอ่ะหรือเนี่ยนะครับกระจกหูช้างกระจกมองข้างทางซ้ายและขวาเนี่ยเวลาล็อกรถเนี่ยคันนี้ไม่ปรับพับให้อัตโนมัติด้วยเห็นไหมเจ๋งมากนะครับออปชันที่เพิ่มขึ้นมาดีมากแต่ก็ยังมีฟังก์ชันการใช้งานความสะดวกสบายบางอย่างที่อาจจะยังขาดหายไปอยู่บ้างเหมือนกันเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับมาน่าจะเลยครึ่งทางหน่อยนึงแล้วครับวนออกจากปรีดีมาแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามข้างหน้าเนี่ยเราคือโลตัสอ่อนนุชแล้วนะครับสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชนะ
วันนี้ปีดีพนมยงค์ไม่อ่อนโยนเลยนะครับเหมือนช่วงต้นที่เราพอจะทำเวลาได้รถไม่ค่อยติดเนี่ยโดนเอาคืนที่ปีดีก็ติดแบบเดิมๆนะครับจะไปขวาแต่จอดซ้ายทำให้เลนซ้ายผ่านตลอดเลี้ยวไม่ได้อะไรแบบนี้ก็มีตลาดมีอะไรด้วยนะครับตอนนี้ครับมาดูอัตราสิ้นเปลืองบนหน้าจอดีกว่าหลังจากเจอปีดีพนมยงค์ไป25.4 กิโลเมตรนะครับ 6.9 กิโลเมตรต่อลิตรก็เฉลี่ยผมว่าก็อยู่ประมาณ 7-8 นี่แหละนะครับ average speed เนี่ยน้อยลงไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าโอ้ปีดีไม่อ่อนโยนเลยอ่ะเดี๋ยวอุดมสุขออกบางนานะครับเซ็นทรัลบางนาแล้วก็เมกาบางนาครับผ่านเซ็นทรัลบางนาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูอัตราสิ้นเปลืองบนหน้าจอกันครับ 7.6 กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วเฉลี่ยไม่ขึ้นมาเลยนะครับเกือบ3ชั่วโมงกันแล้ววันนี้ทีแรกดีใจนะครับเอ้ยสุขุมวิทรถไม่ค่อยติดที่ไหนได้อันเนี้ยใช้เวลาเยอะกว่าปกตินะนะฮะเกือบ3ชั่วโมงกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขับเส้นคู่ขนานนะครับบางนาตราดเนี่ยก็คือที่อยู่ด้านนอกนะครับไหลไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเมกาบางนาแล้วมาดูกันครับว่าจะขยับขึ้นไปถึง8กิโลเมตรต่อลิตรไหมแล้วหลังจากถึงเมกาบางนานะครับวนกันออกมาอีกรอบนึงแถมให้ไปถึงสุวรรณภูมิสำหรับรถ ICE ครับว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะไต่ขึ้นไปถึง10หรือเปล่ามารอดูกันครับเป็นไงพออยู่มืดๆแอมเบียนไลท์สว่างขึ้นมาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับมาถึงแล้วนะครับอีเกียนะ 39.3 กิโลเมตรนะครับ 8.3 กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วเฉลี่ย13กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา3ชั่วโมงด้วยกันในการเดินทางทริปนี้ครับต้องบอกว่าเนี่ยครับขับเข้ามาในอีเกียเมกาบางนาเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีเสามีซอยมีซอกแคบๆนะครับต้องจอดรถอย่างเงี้ยชัดเจนเลยว่าพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยคือดีงามมากๆช่วยในการขับขี่ในห้างสรรพสินค้าในการจอดในการเลี้ยวเยอะๆอย่างเงี้ยได้ดีมากๆอันเนี้ยชมมากๆนะครับชมแล้วชมอีกเรื่องพวงมาลัยไฟฟ้าแต่ก็จะมีนะครับเรื่องของช่วงล่างที่เคนจะรู้สึกว่าช่วงล่างของ Mil X มันมีความนุ่มก็จริงนะครับนั่งสบายก็จริงแต่มีความโยกโยนอยู่เยอะนะครับนอกเหนือจากความโยกโยนที่มีเยอะเนี่ยเวลาเจอบัมป์เจอลูกระนาดเงี้ยเขาก็จะมีความตึงตังอยู่เหมือนกันจุดนี้ช่วงล่างก็ต้องไปหาปรับจูนกันตามชอบเอานะครับว่ายี่ห้อไหนแบรนด์ไหนตัวเลือกไหนที่จะเหมาะกับสไตล์การขับขี่แต่ผมว่าปรับให้มันเฟิร์มให้มันแน่นขึ้นเนี่ยจะช่วยให้มั่นใจแล้วก็นั่งสบายเพิ่มขึ้นอีกครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะเข้าห้องน้ำก่อนระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับที่เพิ่มเข้ามาเนาะที่มีอยู่ในรถคันนี้หลายๆระบบนะผมถือว่าทำงานได้ดีมากๆสำหรับรถในกลุ่ม PPV กลุ่มนี้นะคือแจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหน้าด้านหลังเนี่ยผมได้ลองไปแล้วนะครับตัวเรียคอร์สเนี่ยเวลามีรถเข้ามาด้านหลังอ่ะมีลูกศรชี้ตรงหน้าจอกลางเลยครับว่าแบบมีมอเตอร์ไซค์ตัดหลังมีรถที่เข้ามาในเซ็นเซอร์ของกล้องเขาเนี่ยเขาแจ้งเตือนขึ้นมาเลยแม้จะอยู่ห่างมากก็ตามแล้วกล้องเขาก็ชัดมากๆด้วยทำให้รู้ว่าอ๋อเขาแจ้งเตือนรถคันไหนอยู่ไม่ได้เป็นแบบเบลอๆนะครับการแจ้งเตือนเนี่ยคันนี้มันมีเซ็นเซอร์พาร์คิ่งรอบคันหน้าหลังใช่ไหมตอนที่เราขับกันในเมืองอ่ะโอ้มันตี้ตลอดเลยเวลามีมอเตอร์ไซค์เข้ามาใกล้ๆนะครับทำให้ก็ต้องปิดกันไปนะต้องปิดกันไปซึ่งปิดได้นะครับไม่งั้นมันจะตี้ตลอดเวลาที่เราขับขี่ในเมืองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ดีคือตัว Rear Cross Traffic Alert นะครับตัวมุมอับสายตาเขาไม่ได้แจ้งเตือนแค่ตอนที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแต่ถ้าเราขับอยู่ในเลนแล้วมันมีรถนะครับที่มาด้านหลังรวดเร็วเนี่ยหรือเราอาจจะเบี่ยงนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วมีรถมาด้านหลังนะเขาก็แจ้งเตือนบนหน้าจอนะครับไม่ใช่แค่รถยนต์นะตอนขับอยู่ในเมืองก็จะมีรถจักรยานยนต์ด้วยที่แบบอยู่ๆก็ลูดปัดเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็จะเตือนว่าเฮ้ยมันมีรถที่อยู่ในมุมอับสายตาของเรานะก็ให้ระวังด้วยครับหรือแม้กระทั่งรถที่อยู่ด้านหน้าวันนี้นะครับมีหลายครั้งที่เราเจอมอเตอร์ไซค์ที่ขับแบบปาดไปมาปาดไปปาดมาอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เจอว่าเฮ้ยตัว P collision แล้วก็ตัวช่วยเบรกด้านหน้าของเขาอะบางทีก็มีจังหวะที่เบรกอัตโนมัติแล้วกลางอากาศเหมือนกันกลางอากาศแบบไหนก็คือมันมีมอเตอร์ไซค์ไงครับผ่านตัดหน้ารถเราไปแบบฟึบอย่างเงี้ยรถเราอ่ะจะเบรกแบบพืชให้นะอันนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าอันตรายสักนิดนึงนะครับถ้ามันมีรถตามหลังมาเร็วๆซึ่งตรงนี้มันปิดได้จากหน้าจอไม่ยากนะครับแต่เปิดไว้ก็ดีนะครับเปิดไว้ก็ดีแต่เขาก็ไม่ได้แบบเบรกจนรถหยุดนิ่งนะเหมือนเบรกชะลอนะครับแล้วก็สั่นๆเตือนให้เรารู้ว่ามันมีสถานการณ์เกิดขึ้นนะไม่ใช่แบบเบรกจนรถหยุดนิ่งนะจนรถคันหลังชนตูดเนี่ยอันนี้ไม่เป็นแบบนั้นนะอันนี้ก็ต้องชมกันนะครับว่าพวกระบบ ADAS เนี่ยทำงานได้ดีมากๆครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนควบคุมพวงมาลัยพวกนี้พอเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทำงานได้ดีนี่เนียนมากๆนะครับ 2-3 วันมาเนี้ยผมใช้แบบไม่ได้ปิดฟังก์ชันอะไรเลยนะตัวควบคุมรถให้อยู่ในเลนก็คือเปิดไว้ตลอดนะครับทำงานเนียนมือมากๆครับไม่ได้รู้สึกว่าระบบเนี่ยเข้ามารบกวนในการขับขี่ใช้งานเลย
Adaptive Cruise Control การเร่งการชะลอก็ถือว่าทำได้ดีตอนนี้ครับ50กิโลเมตรพอดีนะคุยกันไปคุยกันมามาดูครับผมว่าอัตราสิ้นเปลืองบนหน้าจอครับหลังจากที่เราแถมมาอีก10กิโลเมตรจากอีเกียเป็นอย่างไรครับปึ๊ก50พอดีคาตาเลยนะครับที่ท้ายสนามบินนะ 9.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอย่างที่เราบอกเนาะมันเป็นการทดลองที่เราเน้นการใช้งานในเมืองนะครับอันนี้ก็แถมให้สำหรับรถสันดาปเนาะจะได้ดูว่าถ้าขับไกลขึ้นอีกสักนิดนึงเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองของเขาจะอยู่ประมาณไหนนะครับอีกอย่างนึงที่ต้องชมนะคือหน้าจอของเขาเนี่ยทั้งเรือนใหม่ทั้งหน้าจอกลางของเขาอะนะครับมันมีความชัดเจนมากๆตัวกราฟิกการแสดงผลต่างๆเนี่ยหน้าจอเรือนใหม่อาจจะดูแบบโบราณสักนิดนึงนะแต่ก็มันก็แสดงผลได้ชัดเจนดีนะครับมีการเลือกฟังก์ชันหน้าจอต่างๆเนี่ยที่เคลียร์นะครับดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆได้แบบเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับหน้าจอกลางที่มีทัชสกรีนที่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องชมเหมือนกันแต่ยังไม่มีไวเลสชาร์จิ่งนะก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับอัตราสิ้นเปลืองของ Isuzu MiU X 2024ในรุ่น RS ขับเคลื่อน2ล้อครับ 1,600,000 นะครับ 59,000 บาทอันนี้เป็นราคาของตัวที่แบบสีที่ถูกที่สุดนะครับถ้ามีสีขาวสีอะไรเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะมีราคาที่ปรับเพิ่มไปอีกนิดหน่อยครับเป็นยังไงครับอัตราสิ้นเปลืองของเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรในการใช้งานในเมืองสุขุมวิท Challenge ของเรานะครับก็ต้องบอกกันอีกทีนะเราเอาจากหน้าจอการใช้งานเป็นหลักนะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองของเขาอยู่ที่เท่าไหร่กันแล้วก็ใครที่อยากรู้ว่าถ้าขับทางไกลความเร็วเดินทางปกติ100-110เนี่ยนะครับเคนจะขับจากกรุงเทพไประยองสัก150กิโลเมตรเป็นอย่างไรอัตราสิ้นเปลืองในการใช้งานเดินทางดีแค่ไหนเนี่ยก็ไปติดตามกันได้ในคลิปที่เป็นคลิปรีวิวนะครับตอนท้ายคลิปเนี่ยก็พาไปลองกันด้วยยังไงฝากกดไลค์ Subscribe Share ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบนะอยากให้เอา ICE คันไหนมาลองแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับทุกคอมเมนต์เคนอ่านหมดเนาะแล้วก็มีลิสต์เนาะรถรุ่นต่างๆที่คุณผู้ชมคอมเมนต์บอกกันไว้เนี่ยก็ถ้ามีเวลาจะทยอยเอามาทำให้ครบอย่างแน่นอนนะครับเพราะก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามครับฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะสวัสดีครับ